กลับมาในช่วงสุดท้ายกับอาเซียน 4.0 นะคะหลังจากที่2ช่วงที่แล้วคุณผู้ชมได้ดูตัวอย่างการใช้ฟินเทคในประเทศจีนไปแล้วและในช่วงนี้คุณผู้ชมก็อยากจะพาไปดูเรื่องการใช้ฟินเทคในอาเซียนกันบ้างก่อนที่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของเรานะคะคุณจันดนาเขารออยู่แล้วกับการมาอัปเดตข่าวเศรษฐกิจดิจิตอลค่ะในช่วงนี้นะคะฟินเทคในอาเซียนคุณผู้ชมบอกเลยว่ามีการพัฒนาร่วมกันค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะมีการจัดตั้งเครือข่ายในภูมิภาคของเราค่ะโดยเฉพาะสิงคโปร์เนี่ยถือว่าเป็นประเทศแรกเลยนะคะที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการนำเอาฟินเทคมาใช้ค่ะส่วนประเทศอื่นอย่างมาเลเซียและไทยนะคะจะมีบรรยากาศเรื่องของฟินเทคอย่างไรไปติดตามมาได้เลยกับบรรยากาศฟินเทคฉบับย่อช่วงสุดท้ายของอาเซียน 4.0 ค่ะการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเงินหรือฟินเทคเป็นหนึ่งความท้าทายของอาเซียนในการพัฒนาระบบให้เชื่อมต่อธุรกิจการเงินโลกซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้เสาเศรษฐกิจตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงอาเซียนหรือ MPEC 2025ที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงต่อประเทศคู่เจรจา19ประเทศและกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศอย่าง EU อาเซียนได้จัดตั้งเครือข่ายนวัตกรรมทางการเงินในภูมิภาคหรืออาเซียน Financial Integration Framework ซึ่งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอำนวยความสะดวกทางด้านการพัฒนานวัตกรรมฟินเทคในอาเซียนและวางแผนช่วยเหลือสถาบันการเงินบริษัทฟินเทคและหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อและปฏิบัติตามข้อกำหนดในท้องถิ่นกับภูมิภาคต่างๆตลอดจนเปิดพื้นที่แข่งขันให้เกิดสตาร์ทอัพฟินเทคหน้าใหม่ในอาเซียนโดยปัจจัยที่สนับสนุนให้ธุรกิจฟินเทคเติบโตและก้าวหน้ามี8ด้านได้แก่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจโครงสร้างผู้บริโภคและตลาดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมความพร้อมทางด้านกฎระเบียบและนโยบายของภาครัฐบุคลากรที่เชี่ยวชาญแรงจูงใจทางการเงินที่เอื้อต่อการทำธุรกิจฟินเทคศักยภาพและความมั่นใจในการลงทุนในประเทศนั้นๆรวมทั้งปัจจัยทางการเมืองส่วนบรรยากาศการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจฟินเทคในอาเซียนสิงคโปร์ภายใต้การนำของธนาคารกลางเป็นหัวหอกสำคัญถือเป็นประเทศแรกในการนำเทคโนโลยีฟินเทคมาประยุกต์ใช้กับธุรกรรมทางการเงินและสร้างเครือข่ายธุรกิจฟินเทคในภูมิภาคหวังเนรมิตฟินเทคฮับให้เกิดขึ้นเริ่มจากการนำร่องใช้บล็อกเชนมาใช้กับธุรกรรมข้ามประเทศเพื่อประหยัดต้นทุนช่วยลดเวลาการดำเนินการและธนาคารต่างๆไม่ต้องสำรองเงินไว้ประกันความเสี่ยงมากนักนอกจากนี้ธนาคารกลางสิงคโปร์ยังสร้างตลาดดิจิตอลเพื่อเปิดโอกาสให้ธนาคารในอาเซียนสามารถเข้าถึงบริการฟินเทคได้ง่ายอีกด้วยปัจจุบันสิงคโปร์มีความสามารถในด้านการแข่งขันทางเทคโนโลยีฟินเทคอยู่ในอันดับหนึ่งของเอเชียรองลงมาเป็นจีนฮ่องกงญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันมาเลเซียและไทยสำหรับมาเลเซียในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมารัฐบาลและหน่วยงานด้านการเงินทั้งผู้บริโภคและผู้ให้บริการมีความตื่นตัวสูงมากในการออกกฎหมายใหม่ๆเพื่อเปิดทางให้ธุรกิจฟินเทคมีโอกาสเติบโตในประเทศโดยดูจากสัดส่วนผู้มีบัญชีธนาคารกับจำนวนผู้ถือบัตรเครดิตต่อประชากรทั้งหมดสูงเป็นอันดับ2ของอาเซียนขณะที่ Moody's Analytics ชี้ว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของการจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นการใช้จ่ายของบัตรธนาคารของไทยในปี2553จนถึงปี2558มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.19 ของ GDP ของประเทศคิดเป็นเม็ดเงินที่มีมูลค่าสูงถึง 3,180 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยคาดว่าในอีก5ปีข้างหน้าจะเติบโตขึ้นเพิ่มอีกเท่าตัวซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจฟินเทคในไทยว่าสดใสแน่นอนนี่ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะคะว่าฟินเทคนะคะในสิงคโปร์ในมาเลเซียในไทยไปถึงไหนแล้วคราวนี้มาถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะคะกับข่าวเศรษฐกิจดิจิทัลคุณดนยนาค่ะวันนี้มีอะไรมาให้ติดตามมีเรื่องของฟินเทคไหมคะเพราะวันนี้เราพูดถึงฟินเทคกันมาทั้งวันเลยมีแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้ทางมาเลเซียนะคะก็ได้
ออกกฎหมายรับรองนะคะในส่วนของการซื้อขาย ICO แล้วก็คริปโตเคอเรนซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนที่อินโดนีเซียนะคะก็มีอีกกฎหมายหนึ่งเพื่อที่จะรองรับเรื่องของการจ่ายภาษีอีคอมเมิร์ซนั่นเองค่ะนะคะเป็นเรื่องที่ต้องติดตามเหมือนกันเพราะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีนะคะที่อยู่บนโลกออนไลน์พัฒนาไปมากเลยจะเป็นนะคะที่ต้องมีข้อกฎหมายใหม่ๆออกมาเพื่อควบคุมแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนยูเซอร์อย่างเราด้วยนะคะติดตามได้เลยกับข่าวเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะช่วงสรุปข่าวอาเซียน 4.0 สัปดาห์นี้นะคะเริ่มกันที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็ได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอีคอมเมิร์ซนั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดทางรัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมประกาศใช้กฎหมายภาษีอีคอมเมิร์ซตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปค่ะโดยผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซในอินโดนีเซียนะคะก็จะต้องจ่ายภาษีตามกฎหมายและก็จะต้องรายงานข้อมูลต่างๆต่อกระทรวงการคลังของอินโดนีเซียด้วยค่ะแต่ถ้าไปดูทางด้านของสมาคมอีคอมเมิร์ซของอินโดนีเซียนั้นออกมาประกาศเลยว่าไม่เห็นด้วยกับกฎหมายดังกล่าวค่ะเพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการหน้าใหม่และยังเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการนั้นหนีไปจำหน่ายสินค้าผ่านโซเชียลมีเดียเพียงอย่างเดียวเพื่อที่จะเลี่ยงการจ่ายภาษีนั่นเองค่ะโดยทางสมาคมเขาก็แนะนำนะคะว่ารัฐบาลควรจะปรับปรุงระบบการจ่ายภาษีแล้วก็ทำการศึกษาเรื่องภาษีอีคอมเมิร์ซร่วมกับทางสมาคมก่อนที่จะบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวค่ะส่วนที่มาเลเซียค่ะกระทรวงการคลังของมาเลเซียประกาศใช้กฎหมายควบคุมดูแลการซื้อขาย Initial Coin Offerings หรือ ICO รวมถึงการค้าขายคริปโตเคอเรนซีทุกรูปแบบค่ะโดยเริ่มบังคับใช้กฎหมายเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาซึ่งก็จะทำให้การซื้อขาย ICO และสกุลเงินดิจิตอลในมาเลเซียนั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของมาเลเซียหรือ Securities Commission Malaysia เท่านั้นค่ะซึ่งหากใครลักลอบขาย ICO กับสกุลเงินดิจิตอลนั้นก็จะมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน10ล้านริงกิตหรือประมาณ77ล้านบาทค่ะกลับมาที่เมืองไทยนะคะGet ซึ่งเป็นชื่อของ Gojek ในเมืองไทยประกาศขยายพื้นที่ให้บริการเพิ่มเป็น14เขตในกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยจตุจักรลาดพร้าววังทองหลางสาทรบางรักคลองเตยยานาวาบางกะปิราชเทวีปทุมวันพญาไทบึงกลุ่มบางคอแหลมและราชบูรณะค่ะนอกจากนี้นะคะที่สำคัญเลยค่ะแอปพลิเคชัน Getตอนนี้ทดลองใช้ฟรีค่ะสำหรับGetก็ได้เปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาค่ะโดยก็ได้เปิดให้ทดลองใช้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน3เขตด้วยกันค่ะโดยมี2บริการหลักก็คือ Get Win บริการรถมอเตอร์ไซค์รับส่งแล้วก็ Get Delivery บริการส่งเอกสารนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่ากระแสตอบรับถือว่าดีเลยทีเดียวทั้งในกลุ่มของคนขับและก็ผู้ใช้บริการค่ะและกลับมาติดตามข่าวเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะส่วนวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็หมดเวลาของรายการอาเซียน 4.0 แล้วนะคะคุณผู้ชมที่ชื่นชอบนะคะเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในอาเซียนโดยเฉพาะเรื่องของอะไรที่มันเทรนดี้ที่มันเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเทคสตาร์ทอัพเนี่ยนะคะห้ามพลาดค่ะต้องติดตามรายการนี้อาเซียน 4.0 นะคะวันนี้หมดเวลาของดิฉันชนวัจนานนท์แล้วค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังสามารถติดตามได้ผ่านทาง YouTube ของสถานีเรานะคะเรามีคลิปรายการย้อนหลังถ้าชอบถ้าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะส่วนใครอยากคอมเมนต์อยากให้เราทำเรื่องอะไรก็สามารถลิฟต์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะใต้คลิปรายการ YouTube นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะI'm not afraid to die.